ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Sunny City 9นะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Maple Story กันเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับ Newbie Guidebook EP ที่3ครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นให้ดูนะว่า7วันแรกเนี่ยสำหรับผู้เล่นมือใหม่เนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะครับเอาไว้เป็นแนวทางนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าเฮ้ยเล่นแล้วต้องเริ่มต้นยังไงนะครับเควสต้องทำหรือเปล่าอัพของยังไงนะครับเกมมันให้อะไรบ้างนะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาเล่นให้ดูนะครับผมซึ่งผมจะเล่นทั้งหมดเนี่ย7วันนะครับแล้วก็จะบันทึกแต่ละวันเนี่ยไว้ให้เห็นเสมอนะว่าแต่ละวันเนี่ยผมทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็เลเวลเนี่ยไปประมาณไหนนะครับรวมทั้งวิธีการเล่นในแต่ละวันเนี่ยต้องลงดันเจี้ยนอะไรบ้างนะครับหรือว่าทำของในประมาณไหนสำหรับผู้เล่นมือใหม่ภายใน7วันนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาทำการสร้างตัวละครเผ่าของ Explorer นะครับผมผมขาดตัวละครอยู่ตัวนึงนะครับผมก็จะเป็นเมดไฟนะเป็นเมดอาร์คเมดไฟแอนด์พอยซันนะครับก็เดี๋ยวขอไปสร้างตัวละครก่อนแล้วกันนะแล้วครับผมเริ่มแล้วนะก็วันนี้วันแรกนะครับผมเริ่มต้นเข้าเกมมาเนี่ยเราก็ทำเควสภารกิจไปตามเนื้อเรื่องเลยนะครับผมสำหรับมือใหม่เนี่ยมือใหม่ผมแนะนำว่าเควสเนี่ยเราก็ควรจะทำเนาะถ้าเกิดเราไม่เคยเล่นเกมMapleมาเลยเนี่ยนะครับผมว่าการเดินเควสเนี่ยถือว่ามีประโยชน์นะครับเพราะว่าจะได้เพื่อนๆเนี่ยได้เข้าใจระบบของตัวเกมนะครับได้เข้าใจเรื่องของฟังก์ชันต่างๆในตัวเกมMapleเนี่ยว่ามันมีประมาณไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเลเวล1ถึง100เนี่ยควรจะเดินเควสนะครับผมหรือว่าไม่ก็อาจจะเป็นเลเวล1ถึง50ก็ได้นะครับเพราะว่าเลเวล50เนี่ยเราสามารถที่จะลง Starford ได้แล้วนะผมก็เราก็เดินเควสก่อนนะผมซึ่งสำหรับมือใหม่เนี่ยมันมีแจกของรางวัลอยู่นะอยู่ในตรงของเติบโตไปด้วยกันนะผมวันนี้เนี่ยจะแจกนะผมซึ่งจริงๆอ่ะอันนี้มันเป็น ID เก่าเนาะถ้าเกิดเป็น ID ที่สมัครใหม่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะแจกมากกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอตัวไปทำเควสในวันแรกก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมเอาละครับหลังจากที่เราเดินเควสกันเมื่อกี้นะตอนนี้ก็เวล60เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผู้เล่นมือใหม่เนี่ยใครจะเดินเควสให้นานกว่านี้ก็ได้นะครับถือว่าจะได้เป็นการเรียนรู้ในตัวเกมนะที่นี่เรามี Starford อยู่ที่25ดาวนะเดี๋ยวผมก็จะไปทำการบอทละนะครับเดี๋ยวก็จะมาสรุปเนาะว่าวันที่1เนี่ยเราบอทได้เลเวลเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราเคลียร์กิจกรรมเคลียร์ดันเจี้ยนอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวไว้ไปสรุปกันอีกทีนึงเอาละครับผมหลังจากที่ทำการออโต้บอทไปประมาณ3ชั่วโมงเนาะตอนนี้ก็เลเวล108แล้วสำหรับวันแรกนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าโอเคเลยแหละแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยของอยู่ที่65ดาวนะครับโดยของทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะเราก็จะได้รับจากตัวเติบโตไปด้วยกันนะอันนี้แหละมันจะแจกทุกคนนะครับผมอันเนี้ยซึ่งก็จะแจกอีกทีก็เลเวล110กับ115เนาะก็เราน่าจะได้ Starford เริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80ดาวครับผมก็เดี๋ยววันที่2เนี่ยก็จะมาเล่นให้ดูต่อนะครับผมซึ่งวันแรกเนี่ยไอตัวภารกิจรายวันเนี่ยมันยังไม่ได้ EXP แบบที่มากมายเนาะเดี๋ยวต้องรอรีเซ็ตวันใหม่นะครับผมก็สำหรับผู้เล่นมือใหม่เนี่ยผมว่าวันแรกเนี่ยเราก็ควรจะเลเวล100ขั้นต่ำนะครับผมแล้วก็แนะนำเป็นตัวดันเจียนชื่อว่า Evolution นะครับอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะให้เลเวลเยอะซึ่งมันต้องเข้าตอนเลเวล100นะครับผมก็ผู้เล่นใหม่เนี่ยวันแรกควรจะเวล100นะครับผมโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อครับผม Day 2เอาละครับผมมาวันที่2นะวันนี้ก็ถือว่าผมทำภารกิจรายวันเนี่ยครบหมดแล้วนะผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทำการบอทอยู่นะวันนี้เนี่ยเราสิ้นสุดกันที่เลเวล117สำหรับวันที่2นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ได้ช้าเกินไปนะซึ่งตอนนี้เราฟาร์มอยู่ที่ Starford 75ดาวนะครับซึ่งถ้าเกิดผมแนะนำสำหรับผู้เล่นมือใหม่เนาะเราควรจะเล่นเนี่ยอย่างน้อยวันละ 2-3 ตัวเป็นอย่างต่ำนะครับสมมุติเราอาจจะบอทในระยะเวลาที่ฮอตไทม์หมดใช่ไหมแล้วก็สลับไปเล่นตัวรองหรือว่าเป็นตัวที่ฟาร์มเงินนะเราจะได้เอาเงินเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนาตัวหลักนะครับผมซึ่งการเอาเงินจากตัวรองเนี่ยเราสามารถทำการฝากที่คลังนะครับจะชื่อว่ามิสเตอร์คิมนะครับผมจะมีอยู่ในทุกๆเมืองนะNPC จะชื่อว่ามิสเตอร์คิมนะครับผมจะเป็นอาแปะไซเว่นนะเราสามารถเอาเงินที่เราฟาร์มเนี่ยนะครับฝากไว้ได้นะแล้วก็ให้ตัวหลักเนี่ยเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยมาทำการตีบวกนะครับเพื่อจะได้เพิ่ม Starford นะเหมือนเช่นกันเหมือนเดิมนะยิ่งเรามี Starford ที่เยอะเนี่ยเลเวลเราก็จะยิ่งไปไวขึ้นด้วยนะครับผม
เอาละครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะซึ่งวันนี้เนี่ยจบภารกิจที่เลเวล122นะครับผมแล้วก็ของเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ประมาณสัก86ดาวนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ผมมองว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มตีบวกแล้วนะครับผมซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผมแนะนำว่าเราก็ควรจะไปตามสเต็ปเนาะก็คือเราควรจะมองเป้าหมายอย่างเช่น90ดาวนะครับหรือว่าตาม Starford อ่ะครับอย่างเช่น Starford ตอนนี้มันก็จะอยู่ที่ประมาณ80 90 105 110ใช่ไหมเราก็ให้ตีบวกนะครับไปตาม Starford ที่เราสามารถที่จะตีบวกไปได้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังจะตีบวกเพิ่มเติมนะก็เบื้องต้นเนี่ยแนะนำว่าให้ตีบวกอาวุธเป็นหลักก่อนนะผมเพราะว่าดาเมจก็จะมาจากอาวุธเป็นหลักนะแล้วก็ให้ดีเนี่ยให้ไปหาอาวุธรองมาใส่นะก็มือใหม่เนี่ยจะถามว่าอาวุธรองเนี่ยหายังไงนะครับผมก็วิธีแรกเลยนะสามารถไปที่ตัวร้านค้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดที่ Treasure Box นะครับเป็นกล่องสมบัติเนาะครับมันจะใช้เงินเนี่ยประมาณ 500,000 ต่อ1ครั้งนะก็คือว่าเปิด10ครั้งบวก1ครั้งจะมีโอกาสได้อาวุธรองนะผมเป็นระดับสีม่วงเนาะก็อันนี้สามารถใช้เงินแดงหรือว่าเลดเมโซได้นะครับอันนี้คือเงินที่เราฟาร์มมาประมาณ3วันเนาะนะครับหรือถ้าเกิดใครบอกเฮ้ยอาจจะกลัวดวงไม่ดีเนาะแล้วก็อาจจะได้ไม่ได้ตามที่คิดไว้เนี่ยก็แนะนำให้เปิดตลาดซื้อเลยครับผมก็ไปที่คำว่า Trade Station นะครับอันนี้เนี่ยเป็นตลาดที่สามารถซื้อขายของในเกมได้เนาะซึ่งเทคนิคแนะนำนะครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่เนี่ยเควสตลาดเนี่ยมันจะยังเปิดไม่ได้เนาะผู้เล่นมือใหม่เนี่ยจะต้องทำเควสเป็นผจญภัยของเมเปิลนะครับซึ่งมันใช้แต้มเนี่ยประมาณ 1,000 แต้มนะครับเทคนิคก็คือให้เราสร้างตัวละครสัก3ตัว4ตัวก็ได้ก็ตามแต่นะครับผมแล้วก็เราแค่เข้ามาเล่นทุกวันนะก็คือเข้ามาเล่นภารกิจแต่ละตัวนะครับผมเล่นไปเรื่อยๆเนาะไอตัวแต้ม 1,000 แต้มเนี่ยมันก็จะครบไปเองนะครับผมแต่ว่าเวลาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าประมาณ3วันหรือว่า1อาทิตย์นะครับอันนี้แล้วแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะไม่เท่าเทียมกันนะโอเคคราวนี้เราไปที่ตลาดเหมือนเดิมครับเราจะซื้ออาวุธรองเนาะเทคนิคของการซื้อของในตลาดนะครับถ้าเกิดเป็นผู้เล่นมือใหม่นะที่อาจจะยังหาของไม่เก่งเนี่ยแนะนำนะครับให้กดตรงที่เป็น3ขีดทางด้านซ้ายเนาะกดปุ๊บเนี่ยเราก็คลิกเลยนะครับว่าตั้งเป็นอาชีพของฉันนะตั้งเป็นออนไลน์ไว้ครับผมปุ๊บมันก็จะขึ้นเลยแล้วว่าเราเป็นอาชีพมิจิเชียลนะครับผมแล้วก็เป็นอาชีพอะไรก็ว่าไปเนาะตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับระดับของได้นะครับว่าจะเป็นแบบ normal เป็น rare นะครับของเนี่ยก็เอาที่เราปรับตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ Starford ก็สามารถระบุได้นะว่าเราจะเอาของเนี่ยStarford เท่าไหร่นะผมก็เอาเป็นค่าเริ่มต้นละกันนะครับเพราะผมจะหาอาวุธรองเนาะกดปุ๊บเราก็มาเลือกที่secondary weapon นะครับผมเป็นอาวุธรองเนาะมันก็จะขึ้นมานะครับอันนี้คืออาวุธรองที่เราสามารถจะซื้อได้นะครับซึ่งเป็นอาวุธรองที่ตรงสายกับอาชีพของเรานะครับอย่าลืมนะตรงนี้ไอ้3ขีดเนี่ยถือว่าใช้งานง่ายมากนะครับแล้วก็ของสีม่วงเนี่ยก็จะตีบวกได้ประมาณ7 Starford ครับผมจะเพิ่มมา7ดาวเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นของสีส้มเนี่ยก็10 Starford นะครับผมซึ่งมือใหม่ผมว่าเอาแค่ประมาณสักสีม่วงก็พอแล้วนะผมขอดึงก่อนโอเคดึงมาปุ๊บผมก็เอามาใส่เนาะแล้วก็เดี๋ยวทำการตีบวกนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้น่าจะพอแค่นี้แหละเดี๋ยววันที่4เดี๋ยวจะมาเริ่มตีบวกนะครับว่า เงินเท่านี้เนี่ยเราจะไปได้ประมาณสักกี่ดาวนะครับผมเอาละครับผมมากันที่วันที่4นะวันนี้ก็จบภารกิจเรียบร้อยหมดนะครับผมก็จบกันที่เลเวล125นะวันนี้ได้ทำการตีบวกเพิ่มเติมนะครับเมื่อวานเนี่ยเราซื้ออาวุธรองมานะครับแล้วก็ทำการตีบวก Starford ไปประมาณ7 Starford เพิ่มขึ้นมานะครับวันนี้ผมก็เลยทำการตีบวกเพิ่มเติมนะก็ตีบวกชุดกับอาวุธไปนะครับบอกเลยว่าตังเนี่ยหมดเกลี้ยงไปเลยนะประมาณ20 30 M ได้ประมาณ30 M นะผมก็การตีบวกอาวุธเนี่ยได้มา3 Starford นะครับผมแล้วก็แรกเนี่ยอาวุธที่มันแจกมาหรืออุปกรณ์นะครับผมก็จะมีลักษณะตัว E เนาะซึ่งของพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดมันแตกเนี่ยเราไม่ต้องกลัวนะเราสามารถซ่อมแซมได้นะครับวันนี้เนี่ยผมตีตัวคาถาแตกนะครับผมก็เลยแตกปุ๊บจะเป็นลักษณะรายงานเนาะเราก็ทำการซื้อของใน Trade Station นะครับแล้วก็
เอามาทำการโอนย้ายเนาะหรือนะครับหรือถ้าเกิดใครที่แบบว่าอาจจะไม่อยากที่จะตีหัวให้มันแตกเนี่ยนะครับของที่เป็นตัว e เนี่ยมันเป็นของ event เนาะเราก็ทำการผสมนะครับของมันก็จะกลายเป็นของชิ้นใหม่นะครับผมซึ่งมันจะไม่มีลักษณะตัว e นะครับผมก็ใครจะผสมก็ได้นะหรือว่าจะใช้งานไปก่อนเรื่อยๆก็ได้นะครับจริงๆผมแนะนำให้ผสมดีกว่านะก็ปัจจุบันเนี่ยเราได้ Starforge อยู่ที่ประมาณ117ดาวนะผมก็ผมน่าจะไปฟาร์มประมาณสัก113แหละนะเพราะว่า15เนี่ยผมว่าต้องเช็คดูก่อนเนาะว่าแต่ละครั้งที่เราตีบวกเนี่ยเราไปฟาร์ม Starforge เรานั้นเนี่ยไหวหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนนะว่าการทำ Starforge เนี่ยผมแนะนำว่าเราควรจะทำไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องไปซีเรียสกับเรื่องของ Starforge เอาที่ควรนะผมก็เรายังงบเท่าไหร่นะครับผมก็ทำไปเท่านั้นนะก็ปกติเนี่ยผมจะบอดอยู่ที่ Starforge 80ดาวเมื่อวานนะก็จะได้ตัวละประมาณ 6,000 นะซึ่งพอเราขยับ Starforge มาที่113ดาวเนี่ยก็โหตัวละประมาณ 14,000 อ่ะก็ถือว่าเราก็ฟาร์มไปก่อนนะผมหาตังค์ไปก่อนนะหาตังค์ไปต่อเดี๋ยวไว้มีทุนทรัพย์เนี่ยเราก็ค่อยมาทำของต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเป้าหมายเนี่ยเราก็จะทำการไปที่ Starforge 120ดาวนะผมเอาละครับผมวันนี้เริ่มกันวันที่5นะก็วันนี้สิ้นสุดกันที่เลเวล128นะครับผมแล้วก็เรามาบอร์ดกันที่ Starforge 120ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยจะแนะนำใครที่แบบกำลังหาเงินตีบวกเพิ่มเติมเนี่ยมือใหม่นะเล่น5วันละหาตังค์เพิ่มเติมนะครับผมก็ให้แนะนำเนี่ยเป็นตัว Story Exploration อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นการเคลียร์ภารกิจอารมณ์เหมือนเนื้อเรื่องเนาะจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับผมซึ่งพาร์ทแรกเนี่ยเราก็จะเคลียร์ภารกิจไปให้ครบเนี่ยนะครับก็จะได้ตัวหินเลื่อนขั้นนะครับผมแล้วก็ได้เงินเลดเมโซประมาณ2ล้านนะครับถ้าเกิดเราเคลียร์พาร์ท2จบเนี่ยก็จะได้ตัวเลดเมโซเนี่ย10ล้านเลยนะอันนี้เราเอามาตีบวกเพิ่มเติมได้นะครับผมก็ถือว่าแนะนำนะ Story Exploration นะครับผมอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมเรื่องของการผสมแล้วก็การเลื่อนขั้นนะครับของที่แจกมาสำหรับมือใหม่เนี่ยก็จะเป็นของที่เป็นอีเวนต์เนาะซึ่งแน่นอนแหละมันเป็นตัว E ข้างหลังนะผมซึ่งมันไม่สามารถซื้อขายได้นะถ้าเกิดซื้อขายได้เนี่ยลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมจะมีคำว่าใช้ได้10ครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะตัดจำนวนแล้วก็เอาไปวางขายในตลาด Trade Station ได้นะครับซึ่งของที่แจกมาเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้เนาะวิธีแก้นะครับคือการผสมก็คือเราเอาของที่เป็นสีม่วง Level Max 15นะครับ2ชิ้นเนี่ยมาผสมกันแล้วก็จะกลายเป็นของสีส้มนะครับผมการผสมเนี่ยข้อดีคือมันประหยัดเวลาครับผมเราไม่ต้องเปลืองตัวหินเลื่อนขั้นเนาะแต่ข้อเสียก็คือว่ามันจะลด Starforge 1ดาวนะครับสมมุติอุปกรณ์เราเนี่ย15ดาวเนาะถ้าเกิดเราผสมเนี่ยก็จะลดเหลือ14ดาวครับผมทางนี้เนี่ยสมมุติเซตตั้งต้นนะครับเป็นตัวชุดประมาณนี้นะผมเป็นออปชัน EXP เนาะถ้าเกิดเราผสมเนี่ยก็จะทำให้เปลี่ยนจากชุดนี้นะครับกลายเป็นชุดอื่นได้นะซึ่งมันเป็นความเสี่ยงส่วนข้อดีของการเลื่อนขั้นนะครับสมมุติผมใช้ตัวถุงมือที่เป็นออปชันพื้นฐานเนี่ยเป็นครีดาเมจนะครับผมถ้าเกิดผมทำการเลื่อนขั้นจากสีม่วงให้กลายเป็นสีส้มเนี่ยนะครับอุปกรณ์ของเราเนี่ยยังจะคงรูปลักษณ์ของถุงมือออปชันครีดาเมจเอาไว้เหมือนเดิมนะแล้วก็ Starforge เนี่ยจะไม่โดนลดลงไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะแต่ข้อเสียก็มีนะครับข้อเสียคือมันต้องใช้ตัวหินเลื่อนขั้นเนี่ย10ก้อนต่อครั้งนะซึ่งเราสามารถหาหินเลื่อนขั้นเนี่ยได้จากการใช้จ่ายในร้านค้า Go Leaf นะครับไปที่วัสดุอุปกรณ์เนาะก็จะมีให้เราเนี่ยเลือกซื้อหินเลื่อนขั้นนะครับก็จะมีตั้งแต่หินเลื่อนขั้นสีม่วงไปสีส้มนะครับหินเลื่อนขั้นระดับยูนิคนะครับผมจากสีส้มไปสีเขียวแล้วก็หินเลื่อนขั้นระดับสีเขียวไปแดงนะครับผมแรกๆเนี่ยมันยังโอเคแหละนะครับใช้ไม่เยอะเนาะแต่ระดับจากเขียวไปแดงเนี่ยนะครับโอ้โหใช้ก้อนละประมาณ 18,000 โกลีฟนะครับผม10ก้อนเนี่ยก็ประมาณ 180,000 โกลีฟนะครับซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมากๆนะครับผมซึ่งโกลีฟเนี่ยเราสามารถหาได้จากการลงบอสประจำวันนะครับการย่อยของ
แต่สำหรับผู้เล่นมือใหม่นะผมก็แนะนำให้เราแลกในกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีพวกบรรดาหินเลื่อนขั้นเนี่ยให้เรามาแลกนะก็สามารถเอาแต้มเนี่ยมาแลกได้ครับผมก็ค่อนข้างใช้เวลาเนาะสำหรับเรื่องของการเลื่อนขั้นอุปกรณ์นะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ในร่างกายของเราเนี่ยนะครับที่แนะนำสำหรับมือใหม่เนาะก็จะมี3ชิ้นนะครับที่ควรจะต้องโฟกัสนะครับก็คือ1อาวุธเนี่ยผมแนะนำให้ใช้เป็นอาวุธประเภทใจหินครับผมใจหินเนี่ยมันจะเป็นอาวุธที่มีออปชันพื้นฐานครีดาเมจซึ่งทุกอาชีพนะครับต้องใช้อาวุธประเภทนี้นะเป็นอาวุธใจหินนะผมต่อมาครับผมเป็นหมวกนะหมวกก็ต้องเป็นหมวกครีดาเมจเช่นกันนะครับผมสามารถดูได้นะว่าเป็นออปชันอะไรนะก็ให้เลือกซื้อที่ตลาดนะครับผมจะมาตีบวกเพิ่มเติมจะมาเลื่อนขั้นเนี่ยก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะเป็นถุงมือนะครับถุงมือก็จะต้องเป็นถุงมือครีดาเมจนะครับผม3ชิ้นนี้เนี่ยจะมีออปชันของครีดาเมจนะก็จะมีอาวุธหมวกแล้วก็ถุงมือนะครับก็ควรจะต้องใช้ครีดาเมจเท่านั้นนะส่วนอื่นเนี่ยก็ผมมองว่าแล้วแต่ความชอบนะครับก็ลองดูเนาะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีออปชันอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับข้อดีข้อเสียระหว่างการเลื่อนขั้นและการผสมนะครับผมเข้าสู่วันที่6กันแล้วครับวันนี้ก็สิ้นสุดภารกิจกันที่เลเวล130นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำตัวเรื่องของเซตระดับบอสนะผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่จำเป็นสำหรับมือใหม่มากๆนะครับก็เรื่องของบอสเนี่ยเราต้องลงทุกวันอยู่แล้วนะซึ่งแนะนำผู้เล่นมือใหม่นะครับเบื้องต้นเนี่ยเราควรจะหาตัวประดับบอสสวมใส่นะครับให้ดีเนี่ยก็ควรจะให้ได้ครบทั้ง7ชิ้นนะครับผมซึ่งเราสามารถดูเซตออปชันเนี่ยได้ตรงเครื่องประดับเนาะซึ่งจะมีเงื่อนไขอยู่ทั้งหมด7ชิ้นด้วยกันนะครับก็ถ้าเกิดเราใส่ครบทั้ง7ชิ้นเนี่ยมันจะได้ตัวค่า Physical ATK เนี่ย500เนาะและตัวค่า MATK เนี่ยก็500เช่นกันนะครับผมแล้วก็ได้เลือดกับตัวมานาเนี่ยอย่างละ 3,500 นะแล้วก็ได้ตัวของค่าความแม่นยำเนี่ย 3% ครับผมได้ตัวพลังป้องกันกายภาพกับพลังป้องกันเวทมนต์เนี่ยอย่างละ 2,500 นะแล้วก็จะได้ตัวอัตราคริติคอลเนี่ย 5% ครับผมแล้วก็จะได้ตัวครีดาเมจ 5% ครับได้ตัวสปีดเนี่ย 1.5% แล้วก็จะได้ตัวบอส ATK กับบอสเดฟเนี่ยอย่างละ 5% นะครับก็ถือว่าถ้าเกิดเราใส่ครบ7ชิ้นเนี่ยก็เพิ่มพลังให้กับตัวละครเราได้แบบเยอะมากๆนะครับผมถือว่าจำเป็นมากๆนะสำหรับตัวประดับบอสเนี่ยซึ่งบอสเนี่ยเราสามารถลงได้ทุกวันนะครับบอสเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2เวลาด้วยกันก็จะมีบอสตั้งแต่รอบ11โมงถึงเที่ยงนะครับรอบ2เนี่ยก็จะเป็นตอน1ทุ่มถึง2ทุ่มนะครับก็มีเนี่ยแจกพวกโกลีฟนะซึ่งโกลีฟก็จำเป็นในการเอาไว้แลกตัวหินเลื่อนขั้นอาวุธนะครับผมหรือว่าหินเลื่อนขั้นอุปกรณ์เนาะก็ต้องลงทุกวันนะพวกเนี้ยนะครับจะเป็นมากๆวันละ2รอบเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเพิ่มอีก1รอบนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาตอนบ่าย3ถึง4โมงเย็นนะก็จะเป็น3รอบสำหรับเสาร์อาทิตย์นะครับผมต่อมาก็จะเป็นบอสตัว Chaos Expedition นะครับบอสนี้เนี่ยจะมีวันละรอบนะซึ่งบอสนี้จะมีเงื่อนไขในการเข้านะครับก็คือเลเวลที่กำหนดอย่างเช่น Chaos Sagum เนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เลเวล120ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ตัวบอสฮอนเทลก็จะเป็นตั้งแต่เลเวล130แล้วก็ Chaos Pink Bean เนี่ย140ขึ้นไปนะแล้วก็ตัวบอส Chaos Signet เนี่ยก็เลเวล160นะครับซึ่งบอส Chaos เนี่ยมันจะให้ค่าโกลีฟที่มากกว่าปกติเนาะแล้วก็ให้ตัว River Flame นะครับที่ช่วยเพิ่มพลังได้นะตัว River Flame เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ก็ถือว่าเราต้องลงนะครับผมจำเป็นมากๆนะอย่างน้อยก็คือหาโกลีฟแล้วก็หาเซตบอสนะครับวันนี้วันที่7แล้วนะครับผมก็สิ้นสุดกันที่เลเวล136นะครับแล้วก็เป็นวันสุดท้ายนะสำหรับคอนเทนต์ EP ที่3นะครับเรื่องของ7วันแรกสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับผมก็เล่นให้ดูตั้งแต่กระบวนการการสร้างตัวละครนะแล้วก็การทำของในแต่ละอย่างเนี่ยว่า7วันเนี่ยผู้เล่นมือใหม่นะครับผมเล่นประมาณไหนเป็นไปในทิศทางไหนครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าแต่ละวันเนี่ยตัวละครนี้เนี่ยผมเล่นวันละประมาณ40นาทีครับผม40นาทีเนี่ยหมายถึงว่าผมเข้ามาเดินเควสแล้วก็เรียบเคลียร์ภารกิจรายวันนะครับที่เหลือก็จะปล่อยออโต้บอทนะครับผมก็7วันเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้แหละนะครับผมก็ถ้าเกิดเรามีเวลาว่างนะครับเราก็ควรที่จะไปสร้างตัวละครเพิ่มเติมนะถ้าเกิดเพื่อนๆทำตามคลิป EP ที่3เนี่ย
เราก็จะได้ตัวละครในการฟาร์มเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยตัวเกมก็จะแจกของเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80 Starfort นะครับผมซึ่งผมก็จะมีข้อมูลเรื่องของการฟาร์มนะเพื่อนๆสามารถไปดูย้อนหลังในคลิปในช่องได้นะครับเป็นเรื่องของการฟาร์มเมโซในแต่ละ Starfort นะครับผมก็สมมุติถ้าเกิดสมมุติละกันนะว่าผมเนี่ยอาจจะสร้างตัวละครเพิ่มเติมเนี่ยอีก3ตัวละครละกันแล้วก็รวมตัวนี้นี่ก็จะเป็น4ตัวใช่มั้ยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเขาจะให้วันละ2ชั่วโมงต่อ1ตัวนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยเราก็แนะนำให้ฟาร์มที่ประมาณสัก75 Starfort ละกันผมซึ่งข้อมูลเนี่ยมันก็จะได้ชั่วโมงละ 1,400,000 เมโซนะครับอันนี้คือรวมทั้งเรดเมโซแล้วก็ตัวเมโซเนาะก็เท่ากับว่า1ตัวละครเนี่ย2ชั่วโมงนะครับที่แจกมาเนี่ยเราจะได้เงินเมโซประมาณ 2.8 ล้านนะครับผมซึ่ง4ตัวเนี่ยก็จะตกวันละประมาณ11ล้านเมโซนะครับผมก็เราตีเป็นอาทิตย์นึงเนี่ยก็ประมาณสัก70ถึง80ล้านเมโซนะซึ่งเงินส่วนนี้เนี่ยเราสามารถโอนให้ตัวหลักเนี่ยนะครับผมเอามาตีบวกของเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าจะเก็บเอาไว้ซื้อขายของในตลาดเมโซก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเล่นหลายตัวละครเนี่ยย่อมดีกว่าตัวละครเดียวนั้นแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนำว่าให้เพื่อนๆเนี่ยพยายามนะครับผมสร้างตัวละครไปแบบพร้อมๆกันนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราได้เรียนรู้เรื่องของตัวอาชีพแล้วก็ตัวเกมไปด้วยนะครับผมก็สำหรับคำถามยอดฮิตที่ผู้เล่นมือใหม่ชอบถามกันบ่อยนะครับว่าเราสามารถที่จะออโต้แบทเทิลหลายตัวละครพร้อมกันได้ไหมนะผมก็ต้องบอกเลยว่าไม่สามารถทำได้นะตัวเกมเนี่ยออกแบบมาให้เราเนี่ยสามารถที่จะออโต้แบทเทิลได้เพียงรอบละ1ตัวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเล่นตัวหลักหมดเวลาไปแล้วนะครับก็ค่อยสลับตัวรองหรือว่าตัวฟาร์มเนี่ยมาบอทกันก็หวังว่าซีรีส์นี้นะครับผมจะเป็นประโยชน์สลับมือใหม่นะก็เดี๋ยวไว้พบกัน EP หน้านะจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกับจากคลิปนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวละครนี้เนี่ยยังไปต่อนะเดี๋ยวไว้ดูใน EP ถัดไปนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย